กรธโควิดผิดไหมนมัสการหลวงพี่นะคะคำถามวันนี้อ้อมว่าคงเป็นทุกข์ของคนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน2เดือน3เดือนนี้แน่ๆค่ะแล้วไม่รู้จะยาวอีกเท่าไหร่เพราะเขาถามว่าชีวิตพังเพราะโควิดเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธไหมคะอะไรที่เราทำได้เรียกว่ามีสิทธิ์ทั้งนั้นพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามเราโกรธไม่ได้ห้ามโกรธได้แต่บอกว่าไม่ดีโกรธได้นะโกรธได้แต่ไม่ดีจะฆ่าคนจะลักขโมยจะทำร้ายจะเบียดเบียนจะโกรธถ้ามันอยู่ในการทำได้ของชีวิตนี้มันเรียกว่าสิทธิ์ในการทำทั้งนั้นแต่ในการใช้สิทธิ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วถามว่าเมื่อเราใช้สิทธิ์แบบนี้แล้วเนี่ยต้องรับผลที่ตามมาด้วยนะจากการกระทำของเราเองที่เรียกว่ากรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นถามว่ามีสิทธิ์โกรธไหมโควิดเนี่ยมีสิทธิ์เพราะชีวิตเราพังนี่แต่โกรธเราได้อะไรใช่ไหมคะงั้นเราจะแก้ยังไงให้เราโกรธและจบได้อะคะเวลาโกรธเราโกรธกับอะไรอ้อมว่าเขาคงรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ภาพรวมว่ามันควบคุมไม่ได้แล้วมันมีกระทบต่อตัวเองเขาจึงโกรธเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาโกรธเนี่ยนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ใช่ว่าผู้คนไม่ใช่ร้านค้าแต่เขาโกรธเพราะเขาควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถามว่าจะจัดการยังไงกับสถานการณ์นี้ไม่ต้องจัดการทั้งประเทศนะจัดการแค่ตัวเองลดการควบคุมเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหตุปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เท่านั้นแล้วเราจะอยู่กับเหตุปัจจัยตอนนี้ที่เกิดขึ้นเราจะสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปยังไงแต่ว่าแล้วการคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกหรือเปล่าธรรมชาติของชีวิตหรือเปล่าใช่งั้นถ้าเกิดเราอยากจะคุมให้ได้จริงๆขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นคนเหนือธรรมชาติครับเป็นไปได้ไหมไม่ได้ยากกว่าแน่นอนนะที่จะจัดการกับใจของตัวเองค่ะแล้วมีวิธีจัดการกับตรงนี้สักนิดนึงไหมคะท่านทริคเล็กๆอันแรกเลยเนี่ยกลับมามีสติก่อนนะแล้วก็กลับมาดูว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผลกระทบที่กำลังเกิดกับเราเนี่ยความเสียหายมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราสามารถทำได้จริงๆไม่ใช่เพ้อฝันเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อบรรเทาความเสียหายนั้นอาตมาไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องเสียหายเลยผลกระทบมีกับเราเนี่ยมันเกิดผลเสียหายแน่นอนแต่เรากำลังพูดถึงว่าแล้วเราบรรเทาผลกระทบอะไรได้บ้างความโกรธมันเพิ่มความเสียหายหรือมันบรรเทาผลกระทบวันนี้ต้องขอบพระคุณหลวงพี่นะคะเจริญพรเรามาสรุปกันแบบนี้นะคะโกรธโควิดได้แต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ขอให้กลับมามีสติและรู้สึกตัวว่ากำลังโกรธเพราะสาเหตุใดแล้วหันมาจัดการกับความรู้สึกของเราเองมองหาสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราน่าจะเป็นประโยชน์กว่าที่จะมารู้สึกโกรธเพราะเราควบคุมอะไรไม่ได้ค่ะอ้อมเชื่อว่าวันนี้นะคะคำตอบของพระอาจารย์น่าจะทำให้เรากระจ่างขึ้นเบาขึ้นได้และแน่นอนค่ะเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกหนักๆอยู่ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะและที่สำคัญเติมธรรมะให้ชีวิตวันละนิดนะคะอ้อมคิดว่าชีวิตพวกเราจะดีขึ้นแน่นอนค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ